อิสราเอลกับปาเลสไตน์มีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งต่อเนื่องกันมายาวนานนับเป็นพันๆปีโดยในช่วงเวลาแห่งสงครามใหม่ได้เริ่มขึ้นในช่วงศตวรรษที่20เป็นต้นมาซึ่งส่งผลให้เราได้เห็นเป็นการแบ่งเขตแดนและพื้นที่กันชนอย่างที่เห็นในปัจจุบันที่มีทั้งฉนวนกาซาเขตเวสต์แบงค์เยรูซาเล็มตะวันตกและตะวันออกตลอดจนที่ราบสูงโกลันอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่21เหตุการณ์ความรุนแรงก็ดูจะไม่ลดระดับลงแต่กลับเผยให้เห็นผลกระทบอันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและคลิปนี้อับดุลไททูบจึงได้สรุป8พัฒนาการความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์ในรอบ20ปีมาให้ติดตามกันครับหนึ่งเหตุการณ์อินติฟาดาครั้งที่2ปี2000ถึง2005การประท้วงขั้นรุนแรงระลอกใหม่ระหว่างชาวปาเลสไตน์และชาวอิสราเอลจนกลายเป็นอินติฟาดาครั้งที่2ได้ปะทุขึ้นหลังจากนายเอเรียลชารอนผู้นำพรรคลิคุดของอิสราเอลไปเยือนเนินพระวิหารหรือมัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวมุสลิมรู้จักกันดีในนามฮาราลอัลชาริฟในเยรูซาเล็มตะวันออกจากนั้นเอเรียลชารอนก็ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลในเดือนมกราคมปี2001และปฏิเสธไม่ให้มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์อีกต่อไประหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปี2002หลังจากเกิดเหตุระเบิดพลีชีพโดยชาวปาเลสไตน์อยู่หลายครั้งกองทัพอิสราเอลได้เปิดตัวปฏิบัติการ Defensive Shield ในเขตเวสต์แบงค์ซึ่งนับเป็นปฏิบัติการทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในรอบ35ปีจากนั้นชาวอิสราเอลเริ่มสร้างกำแพงและแนวกั้นรอบเขตเวสต์แบงค์ซึ่งเป็นเขตแดนที่เคยอยู่ในข้อตกลงหยุดยิงก่อนปีในปี2003สหภาพยุโรปสหรัฐอเมริการัสเซียและสหประชาชาติร่วมกันเสนอรถแมพเพื่อพยายามแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอลซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็สนับสนุนแผนการดังกล่าว 2. การถอนตัวออกจากฉนวนกาซาปี2005ในเดือนกันยายนปี2005อิสราเอลได้เริ่มต้นปฏิบัติการอพยพชาวยิวและถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากฉนวนกาซาแต่ยังคงควบคุมน่านฟ้าน่านน้ำชายฝั่งและการข้ามชายแดนอยู่จบจนต้นปี2006กลุ่มฮามาสชนะการเลือกตั้งในปาเลสไตน์จึงทำให้สถานการณ์กลับมาเลวร้ายลงอีกครั้งมีการโจมตีด้วยจรวดจากฉนวนกาซาและส่งผลให้อิสราเอลต้องเปิดฉากตอบโต้ด้วยความรุนแรงที่มากขึ้นเรื่อยๆในเดือนมิถุนายนปี2006กลุ่มฮามาสได้จับตัวกิลาชาลิตทหารของอิสราเอลเป็นตัวประกันทำให้ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมอิสราเอลยังได้ยกทัพบุกเลบานอนและบานปลายจนกลายเป็นสงครามเลบานอนครั้งที่2และในเดือนพฤศจิกายนปี2007การประชุมแอนนาโพลิสได้มีการจัดประชุมในประเด็นการแก้ปัญหา2รัฐเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเจรจาสันติภาพในอนาคตระหว่างทางการปาเลสไตน์และอิสราเอลอย่างไรก็ตามกิลาดชาลิตทหารของอิสราเอลที่ถูกจับเป็นตัวประกันได้รับการปล่อยตัวในเดือนตุลาคมปี2011เพื่อแลกกับนักโทษ 1,027 คนในข้อตกลงที่เยอรมนีและอียิปต์เป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ย 3. การบุกฉนวนกาซาปี2008ในเดือนธันวาคมปี2008อิสราเอลเปิดฉากการรุกรานเต็มรูปแบบเป็นเวลานาน1เดือนเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มฮามาสทำการโจมตีอิสราเอลเพิ่มมากขึ้นยุทธการอันฟุคานซึ่งเป็นการสู้รบด้วยอาวุธนาน3สัปดาห์ระหว่างกลุ่มนักรบกึ่งทหารชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาและกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลหรือ IDF เริ่มขึ้นเมื่อวันที่27ธันวาคมปี2008และสิ้นสุดในวันที่18มกราคมปี2009ด้วยการหยุดยิงเพียงฝ่ายเดียวความขัดแย้งในครั้งนั้นส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตกว่า 1,000 รายส่วนชาวอิสราเอลเสียชีวิต13ราย 4. เนทันยาฮูดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งปี2015ในเดือนพฤษภาคมปี2015เบนจามินเนทันยาฮูจัดตั้งรัฐบาลอิสราเอลแบบผสมชุดใหม่ร่วมกับพรรคฝ่ายขวาต่อมาในเดือนพฤศจิกายนทางการอิสราเอลได้ระงับการติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปที่เคยไปเจรจากับชาวปาเลสไตน์เกี่ยวกับการตัดสินใจติดป้ายกำกับสินค้าของชาวยิวว่ามาจากการตั้งถิ่นฐานไม่ใช่มาจากอิสราเอลในเดือนธันวาคมปีถัดมาปี2016ทางการอิสราเอลก็ได้ตัดความสัมพันธ์กับ12ประเทศที่ลงมติให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐงดออกเสียงเป็นครั้งแรกแทนการใช้อำนาจยับยั้ง
ต่อมาในเดือนมิถุนายนปี2017ชาวอิสราเอลได้เข้าไปตั้งถิ่นฐานครั้งใหม่ในเขตเวสต์แบงก์ในรอบ25ปีเริ่มมีการก่อสร้างหลังจากผ่านกฎหมายที่ทำให้การตั้งถิ่นฐานของชาวยิวหลายสิบแห่งบนที่ดินส่วนตัวของชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์ถูกต้องตามกฎหมาย 5. สหรัฐช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลในปี2016พรรครีพับลิกันของสหรัฐภายใต้การนำของนายบารักโอบามาในขณะนั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลหัวอนุรักษ์อย่างเบนจามินเนทันยาฮูเป็นอย่างมากในเดือนกันยายนปี2016สหรัฐทำข้อตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือทางทหารที่มีมูลค่าสูงถึง 38,000 ล้านดอลลาร์แก่อิสราเอลเป็นเวลา10ปีซึ่งครอบคลุมเงินอุดหนุนประจำปีเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางทหารและการจัดสรรการป้องกันขีปนาวุธ 5,000 ล้านดอลลาร์ข้อตกลงครั้งนั้นถือเป็นข้อตกลงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐโดยข้อตกลงที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้สิ้นสุดไปเมื่อปี2018ซึ่งอิสราเอลเคยได้รับเงินช่วยเหลือ 3,100 ล้านดอลลาร์ต่อปีน้อยกว่าข้อตกลงใหม่10เท่า 6. โดนัลด์ทรัมป์ยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลปี2017หลังโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ในปี2017ได้เกิดการเคลื่อนไหวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลเมื่อทรัมป์ประกาศยอมรับว่ากรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดความปั่นป่วนและความแตกแยกในโลกอาหรับเป็นอย่างมากและสหรัฐก็ได้รับการประณามจากพันธมิตรฝากตะวันตกบางส่วนด้วยต่อมาในปี2019ทรัมป์ก็ยังออกมาประกาศตัวเองว่าเขาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่สนับสนุนอิสราเอลมากที่สุดในประวัติศาสตร์7. การหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ปี2018สหประชาชาติหรือ UN และประเทศอียิปต์พยายามที่จะเป็นตัวกลางในการหยุดยิงที่ดำเนินมายาวนานระหว่างทั้งสองรัฐหลังการนองเลือดที่เพิ่มมากขึ้นบริเวณชายแดนของฉนวนกาซาอาวิกดอร์ลิเบอร์แมนรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลประกาศลาออกเพื่อประท้วงการสงบศึกที่เกิดขึ้นและถอนพรรคอิสราเอลเบเตอินออกจากรัฐบาลผสมทันทีเป็นเวลา2สัปดาห์หลังจากการประกาศการหยุดยิงของทั้ง2ประเทศยังคงมีการประท้วงและเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นหลายครั้งในพื้นที่ที่เป็นปัญหาแต่ความรุนแรงเหล่านี้ก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆ 8. ความรุนแรงครั้งใหม่ก่อตัวขึ้นปี2021ในช่วงต้นปี2021พื้นที่ของเนินพระวิหารในเยรูซาเล็มตะวันออกได้กลายเป็นสนามรบทางการเมืองอีกครั้งเมื่อมีการปะทะกันหลายครั้งระหว่างตำรวจอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์ในช่วงเทศกาลถือศีลอดในเดือนรอมฎอนกลุ่มฮามาสได้ยื่นคำขาดต่อตำรวจอิสราเอลให้ถอนกำลังออกจากสถานที่แห่งนี้และเมื่อไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้องจึงมีจรวดยิงใส่ตอนใต้ของอิสราเอลในอีกไม่กี่วันต่อมานักรบชาวปาเลสไตน์กว่า 3,000 คนก็ถูกส่งเข้าประจำการในพื้นที่ในเวลาต่อมาอิสราเอลตอบโต้การโจมตีทางอากาศไปยังฉนวนกาซาหลายสิบครั้งหอคอยและระบบอุโมงค์ของกองกำลังติดอาวุธถูกทำลายทำให้พลเรือนและกลุ่มฮามาสเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในขณะเดียวกันเมืองต่างๆที่มีประชากรชาวยิวและชาวอาหรับอยู่ร่วมปะปนกันก็เกิดเป็นความไม่สงบครั้งใหญ่ปะทุขึ้นตามท้องถนนส่งผลให้มีผู้ถูกจับกุมหลายร้อยคนจนต้องมีการประกาศภาวะฉุกเฉินทุกวันนี้อิสราเอลและปาเลสไตน์ยังคงวนเวียนอยู่กับความขัดแย้งทางเชื้อชาติความคิดความเชื่อทางศาสนาและการทับซ้อนของดินแดนจนต้องประหัตประหารกันด้วยอาวุธและสงครามแม้จะมีความพยายามเจรจาจากนานาชาติเพื่อหาข้อตกลงสันติภาพให้กับทั้งสองฝ่ายเสมอมาแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นได้เพียงแค่การพักรบชั่วคราวเท่านั้นก่อนที่ความขัดแย้งครั้งใหม่ที่มีที่มาจากความโกรธแค้นที่ยังรากลึกรอการสะสางพร้อมที่จะปะทุขึ้นใหม่ได้เสมอแม้จะคาดเดาถึงจุดจบที่ชัดเจนไม่ได้แต่อับดุลไททูบก็ขอใจช่วยให้สันติภาพเกิดขึ้นได้ในเร็ววันเพื่อความสงบสุขของประชาชน